หากเรามาดูอันดับในตารางคะแนนของแมนยูไนเต็ดครับที่ตามหลังทีมอันดับ4อย่างแอสตันวิลล่าถึง11คะแนนและแข่งน้อยกว่า1นัดดังนั้นถ้าพูดถึงในเชิงทฤษฎีแล้วโอกาสของพลพรรคปีศาจแดงที่จะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้ครับแต่กลับกันครับถ้าเรามามองในทางปฏิบัติและองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากเหมือนกับเข็นคกขึ้นภูเขาครับเพราะด้วยฟอร์มการเล่นของทีมที่ยังไม่คงเส้นคงวาไม่มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจน3วันดี4วันไข้ไม่สามารถเก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ทีมอันดับ4อย่างสิงห์ผงาดครับจะบุกไปพ่ายต่อแมนซิตี้1-4แต่ทว่าในแมตช์ล่าสุดครับแมนยูไนเต็ดก็ดันไปพ่ายเชลซี3-4แบบหน้าเขกกระโหลกฝุดๆครับโดยโดนยิง2ประตูในช่วงแบบนาทีบาปเลยนะฮะอีกทั้งครับจะมีศึกแดงเดือดครับที่ต้องเปิดรังพบกับลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทำให้ความหวังที่จะเก็บ3แต้มในวันอาทิตย์นี้คงเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินครับหากไม่ยกระดับฟอร์มการเล่นให้ดีที่สุดขึ้นมาได้ครับฉะนั้นครับวันนี้รายการข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนจะพาไปวิเคราะห์กันดูว่าหากแมนยูไนเต็ดครับไม่ได้ไปโลดแล่นในฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขาจะสูญเสียอะไรบ้างครับไปเริ่มกันเลยฮะแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่เคลียร์สิ่งแรกครับที่ต้องสูญเสียนั่นก็คือรายได้มหาศาลเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าการที่ได้มาเล่นในรายการอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันเปรียบเสมือนแหล่งเงินแหล่งทองและเป็นรายได้หลักของบรรดาทีมใหญ่ทั่วยุโรปทำให้การมาเล่นในเวทีนี้ครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอีกทั้งในซีซั่นหน้าครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจะมีการปรับเปลี่ยนการแข่งขันรูปแบบใหม่จะเพิ่มทีมเป็น36ทีมและแต่ละทีมครับจะต้องลงเล่นถึง8เกมด้วยกันในรอบแรกซึ่งสื่อของอังกฤษอย่างเดอะไทม์ครับได้ระบุว่าเฉพาะการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยจะมีเงินรางวัลที่เพิ่มสูงนะราวๆ30ล้านปอนด์ครับมันเยอะมากเลยนะและด้วยความที่มีการเพิ่มจำนวนแมตช์ครับทำให้มีโอกาสสูงที่จะมีเกมบิ๊กแมตช์เพิ่มมากขึ้นรายรับเองก็จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนเกมการแข่งขันครับซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าทางยูฟ่าเนี่ยจะมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ทางทีวีเพิ่มขึ้นถึง 1,000 ล้านปอนด์ครับและนอกจากจะเสียรายได้ทางลิขสิทธิ์ทีวีแล้วครับสปอนเซอร์หลักอย่าง Adidas ที่สัญญาได้ระบุไว้ว่าหากไม่ได้ไปเล่นUCL เนี่ยจะหักเงินสนับสนุนครั้งละ10ล้านปอนด์จากเดิมครับถ้าได้ไป UCL คุณจะฟันไปเลย90ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ฤดูกาล2025เป็นต้นมาแล้วครับแต่ถ้าไม่ได้เล่น UCL เนี่ยจะถูกหักไปเลย10ล้านปอนด์และยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าหากแมนยูครับไม่ได้ไปเล่นรายการดังกล่าวเนี่ยเป็นเวลา2ซีซั่นติดต่อกัน Adidas ครับจะหักเงินจำนวน22ล้านปอนด์ครับอันนี้เคลียร์1นะฮะมาดูเคลียร์เรื่องที่2ครับนั่นก็คือการขาดหายรายได้ครับจากการไปเล่น UCL ย่อมส่งผลกระทบทางการเงินของทีมครับและยิ่งในระยะหลังมาเนี้ยกฎ Financial Fair Play ก็เริ่มเอาจริงเอาจังมากขึ้นกว่าเดิมครับสังเกตได้จาก Everton และ Nottingham Forest ที่ถูกหักแต้มไปก่อนหน้านี้ก็ทำเอาหลายๆทีมครับต่างพากันเสียวสันหลังกันเป็นแถบๆซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้จ่ายให้มันละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมแต่เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับแมนยูจะมีรายรับเข้ามาสูงถึง650ล้านปอนด์ครับแต่ด้วยสถานภาพทางการเงินของสโมสรครับก็ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากซีซั่นนี้เนี่ยพวกเขายังขาดทุนอยู่ที่30ล้านปอนด์และยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับสโมสรต้องขาดทุนไปกว่า200ล้านปอนด์ครับมากกว่าสโมสรอื่นๆในพรีเมียร์ลีกด้วยสถานการณ์นี้เองครับทำให้การใช้จ่ายหรือการเสริมทัพนักเตะเนี่ยต้องรัดกุมมากกว่าเดิมเพราะในช่วงปีที่ผ่านมาครับแมนยูได้ถูกยูฟ่าครับปรับเงินจำนวน 300,000 ปอนด์เนื่องจากทำผิดกฎการเงินแม้ว่ามันจะไม่ใช่จำนวนเงินที่มันสูงอะไรมากนะครับแต่นี่ถือเป็นจดหมายเตือนชั้นดีจากทางยูฟ่าว่าเฮ้ยระวังตัวไว้หน่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นครับทัพปีศาจแดงจึงต้องเร่งหารายได้จากทุกทิศทางครับเพื่อไม่ให้กฎ Financial Fair Play เนี่ยกลับมาเล่นงานอีกครั้งซึ่งการไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นหน้าครับย่อมส่งผลกระทบต่อสถานภาพทางการเงินแบบชัดเจน 100% แน่นอนเคลียร์เรื่องที่3ครับนอกจากรายรับจะลดลงและสถานภาพทางการเงินจะมีปัญหาแล้วผลกระทบต่อมาเลยก็คือการเสริมทัพของทีมจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับความหวังที่จะไปคว้านักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์มาร่วมทีมครับซึ่งแน่นอนว่าการไม่ได้ไปเล่น UCL เนี่ยย่อมลดความดึงดูดจากนักเตะเหล่านี้เพราะความฝันของแข้งระดับท็อปทุกคนครับย่อมต้องการลงเล่นในรายการนี้อยู่แล้วครับซึ่งหากแมนยูไนเต็ดไม่สามารถคว้าตั๋วไปเล่น UCL ในซีซั่นหน้าได้
การเสริมทัพนักเตะระดับมหาการในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาอย่างแน่นอนครับหากสุดท้ายครับปีศาจแดงไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจริงๆเนี่ยก็สามารถเคลียร์ได้แบบ 100% เลยว่าผลกระทบที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นครับจะสร้างปัญหาหน้าหนักใจให้กับปีศาจแดงอย่างแน่นอนพวกเขาจะเหลือเวลาอีกแค่8นัดครับที่จะสร้างปาฏิหาริย์แต่ถ้าแพ้แดงเดือดในคืนวันอาทิตย์เนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าเตรียมโบกมือลา UCL ไปเลยก็ได้ครับซึ่งนี่ฮะทั้งหมดที่กล่าวมาคือปัญหาของแมนยูไนเต็ดครับแต่มีอีกปัญหาที่คุณมองข้ามไม่ได้คือปัญหาเรื่องรังแคนะฮะเพราะฉะนั้นครับนี่เลยฮะเคลียร์เมนแบบขวดปั๊มขนาด390มิลลิกรัมที่บิ๊กซีครับลดเหลือ99บาทเริ่มต้นวันที่7มีนาคมจนถึงวันที่17เมษายนนี้ฝากไว้ด้วยครับเคลียร์เมนนะจ๊ะส่วนครั้งหน้าครับพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เคลียร์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันกับข่าวนี้พี่เคลียร์สัปดาห์หน้าเจอกันจ้าแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับ1เคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่